بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชุกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ค่ำคืนนี้นะครับเราทีมงานอาชิดได้มาเจอกับพี่น้องอีกนะครับในทุกๆวันพฤหัสค่ำลงนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้จะยังคงรุนแรงอยู่นะแต่เราก็ได้ทำงานกันต่อมาเรื่อยๆนะครับอินชาอัลลอฮฺวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺพี่น้องทุกท่านนะครับคืนนี้นะหัวข้อที่เราจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นการนะซีฮัตตักเตือนต่อตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับเรื่องราวนะฮะคำสั่งเสียของคนดีๆนะคำสั่งเสียของคนดีเวลาบอกว่าคนดีตรงนี้พี่น้องครับเกี่ยวกับคำสั่งเสียแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะคิดถึงนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคำสั่งเสียคำบอกคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอันนั้นเป็นที่ชัดเจนพี่น้องนะครับอันนั้นท่านคือคอยรุนนัสนะมนุษย์ที่ดีที่สุดละนะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำสั่งเสียของท่านนบีมาบอกนะแต่เราจะเอาคำพูดนะของบรรดาอะอิมมะนะครับในยุคซะลัฟุศอลห์นะคนดีๆนะที่เป็นตัวอย่างและเป็นกลุ่มชนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับรองนะเราจะเอามาพูดคุยตรงนี้นะครับในเรื่องราวตรงนี้นะเราจะได้มาเล่าให้เราฟังในค่ำคืนนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่เข้ามานะเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอะไรครับคำสั่งเสียแต่ละคำสั่งเสียหรือคำนาซีฮัตตรงนี้นะครับพี่น้องมีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นถ้าเราฟังในค่ำคืนนี้และร่วมกันเอาไปปฏิบัติตามอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะไปพร้อมกันนะเราจะเอาคำพูดของบรรดาบรรพชนอัสลัฟุศอลเลห์นะครับคนในยุคแรกนะในยุค300ปีแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองเอาไว้ว่าเป็นปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในยุคของท่านนะหลังจากท่านแล้วก็หลังจากท่านนะนั่นคืออิสลามยอมรับใน300ปีแรกอย่าค้างเดี๋ยวไปสิดูเอาป้ามาแล้วไม่เดี๋ยวนะอัลฮัมดุลิลละห์เอาละครับวันนี้เราไปเริ่มเลยนะพี่น้องในคำสั่งเสียหรือคำนาซีฮัตอันแรกคำสั่งเสียอันแรกวันนี้ครับพี่น้องเราเอาจากอิมามอุลามะซะลัฟุศอลห์ท่านหนึ่งนั่นคือท่านคอลีดนะครับบินอับดุลลาห์อัลอัสรีคำสั่งเสียหรือคำนาซีฮัตของท่านคอลีดคำสั่งแรกวันนี้พี่น้องนะครับที่จะพูดคุยนาซีฮัตกับตัวผมและตัวพี่น้องในค่ำคืนนี้ท่านคอลีดได้บอกเอาไว้ว่านะครับอัลมุมินพี่น้องแน่นอนท่านคอลิดขึ้นคำนี้เนี่ยบอกว่าอัลมุมินผู้ศรัทธาคือ เป็นพื้นฐานเดิมที่เราเข้าใจเลยนะครับว่ามุมินมุสลิมต่างกันนะมุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมยอมมอบตัวเองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งกายและหัวใจเป็นมุสลิมเป็นนับถือศาสนาอิสลามแต่มุมินนะเขาก็จะสูงมากกว่าระดับมุสลิมทั่วไปนะท่านคอลิดได้บอกเอาไว้ว่าอัลมุมินนะครับมุมินผู้ศรัทธานั้นลาตัลกาฮูอิลลาฟีซะลาซะคิลาลนะฟีซะลาซะคิลาลท่านคอลิดได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเป็นมุมินเนี่ยท่านจะสังเกตได้ง่ายๆเราจะเจอคนมุมินใน3สถานที่ด้วยกันนะอันนี้ เป็นจุดที่ถามตัวผมเองนะครับเมื่อดูในสิ่งที่ท่านคอลิดได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเองยังไม่ใช่มุมินด้วยซ้ำเพราะมุมินเนี่ยเราจะสังเกตได้นะอิมามอุลามะซะลัฟได้ให้นิยามมุมินเอาไว้ง่ายๆว่าสัญลักษณ์ของมุมินผู้ศรัทธาเราจะเจอเขา3ที่แค่นั้นเอง1นะท่านคอลีดได้กล่าวว่านั่นคือมัสยิดสถานที่แรกที่เราจะเจอคนมุมินนั่นคือมัสยิดวันนี้ใครที่ได้ไปละหมาดมัสยิดเป็นประจำใครที่ได้อามันที่มัสยิดอยู่สม่ำเสมอพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เรามีส่วนหนึ่งที่เป็นมุมินพี่น้องครับนั่นก็คือการรักษาอามันที่มัสยิดพอพูดตรงนี้นะครับพี่น้องอามันมัสยิด
ในช่วงเวลาโควิดตอนนี้เนี่ยทำให้หลายต่อหลายพื้นที่คิดถึงมัสยิดเราไม่ได้เข้าไปในบ้านของอัลลอฮ์นะครับเราไม่ได้เข้าไปสุญูดต่ออัลลอฮ์ในบ้านของพระองค์เราไม่ได้เข้าไปในละหมาดในมัสยิดนะเราสูญเสียตรงนี้ไปพี่น้องเนื่องจากถูกทดสอบในของการโรคระบาดอะไรต่างๆเอาละไอ้นั่นเราไม่ว่ากันพี่น้องนั่นตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลังจากเหตุการณ์โควิดนี้ผ่านไปนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ในวันข้างหน้าเรามีโอกาสในการที่จะกลับมาในบ้านของอัลลอฮ์อีกครั้งพี่น้องกลับมาให้เต็มที่ละหมาดให้เต็มที่เข้ามัสยิดให้เต็มที่นะเพราะนี่คือสถานที่แรกที่ท่านคอลิดได้กล่าวเอาไว้ว่ามุมินท่านจะสามารถเจอเขาหรือมุมินจะไปเนี่ยสถานที่ที่เขาจะไปเคยอันดับแรกคือมัสยิดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สองนั่นก็คือว่าถ้าไม่มีที่มัสยิดสถานที่ที่สองที่มุมินจะอยู่คือบ้านของเขาเองนะบ้านของเขาเองทำไมครับพี่น้องมุสลิมนะมีธุระมีอามันที่ต้องออกจากบ้านมุมินเขาก็จะไปนั่นคือที่ไหนพี่น้องทุกวันเขาต้องออกไปนั่นคือมัสยิดถ้าไม่เจอเขาที่มัสยิดแสดงว่าเขาอยู่ที่บ้านและสามสถานที่ที่จะเจอมุมินนั่นก็คือฮาจะมินอัมริดดุนยาสถานที่ที่จะเจออย่างที่สามนั่นคือมุมินเขาจะไปทำธุระในเรื่องดุนยาของเขาเนี่ยไปเฉพาะทำธุระของเขาจริงๆผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆมุมินอยากรู้ว่าลักษณะมุมินเนี่ยเราเป็นไหมไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นพี่น้องตรวจสอบตัวเราเองหนึ่งมุมินจะอยู่ที่มัสยิดถ้าไม่อยู่ที่มัสยิดก็อยู่ที่บ้านตัวเองถ้าไม่อยู่ที่บ้านตัวเองและไม่มีในมัสยิดแสดงว่าไปธุระธุระไปได้พี่น้องเรามีธุระต้องไปเซ็นทรัลบ้างเรามีธุระต้องไปตลาดบ้างเรามีธุระที่ต้องไปทำธุรกิจอะไรต่างๆไปทำงานนี่คือธุระมุมินสามที่ที่ไปพี่น้องเขาจะไม่ไปอื่นจากนี้วันนี้ถ้าเรานั่งโม้คุยกันเลอะเทอะพี่น้องริมเละเทะอะไรไปหมดธุระก็ไม่ใช่มัสยิดก็ไม่ไปบ้านก็ไม่อยู่แล้วไปไหนพี่น้องนั่งคุยกันบนแคร่เงี้ยพี่น้องแล้วก็คุยกันขโมงโฉงเฉงและเทะหมดเลยนินทาบ้างนะครับไอ้นู่นไอ้นี่บ้างสุดท้ายผมบอกว่านี่คือลักษณะมุมินวันนี้เช็คง่ายๆเลยพี่น้องสามสถานที่ที่มุมินจะประจำหนึ่งมัสยิดสองบ้านของเขาสามสถานที่ที่เขามีธุระต้องไปนะทำงานหรืออะไรต่างๆนอกเหนือจากนี้มุมินเขาจะไม่ไปในสถานที่แบบนั้นพี่น้องเหตุการณ์ตรงนี้นะครับพี่น้องเกิดขึ้นนะท่านซะอีดบินมุซัยยิบรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามุสลาฟนะครับอิมามท่านหนึ่งในยุคซะลาฟุศอลิหนะท่านซะอีดบินมุซัยยิบครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้แต่งงานลูกสาวของท่านให้กับชายคนหนึ่งเมื่อแต่งงานเสร็จสรรพพี่น้องในคืนนั้นท่านซะอีดพาลูกสาวของท่านไปส่งที่บ้านสามีท่านซะอีดอัสสลามุอะลัยกุมเคาะประตูเรียกผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ถามว่าใครท่านซะอีดตอบว่าฉันคือซะอีดพี่น้องชายคนที่อยู่ในบ้านคิดถึงซะอีดทุกคนที่อยู่ในมะดีนะห์ยกเว้นซะอีดบินมุซัยยิบเพราะว่าเขาไม่คิดไม่ถึงเลยว่าซะอีดบินมุซัยยิบจะมาที่บ้านคนจนๆอย่างเขาเพราะท่านซะอีดบินมุซัยยิบพี่น้องตลอดระยะเวลา40ปีท่านโดยประมาณท่านไม่ไปอื่นเลยพี่น้องนอกจากบ้านมัสยิดบ้านมัสยิดแล้วก็ไปธุระที่ท่านต้องไปฉะนั้นสิ่งตรงนี้พี่น้องครับเป็นจุดที่เราได้คิดนะว่าวันนี้เราใช้ชีวิตมุมินที่สมบูรณ์หรือยังเอาล่ะเราจะไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอัลฮัมดุลิลละห์เป็นปกติพี่น้องแต่เราไปเพื่อดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มุมินจะไม่ปล่อยเวลาไร้สาระไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยพี่น้องมุมินจะไม่นั่งพูดไร้สาระนะครับนั่งกันเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราพี่น้องเรานั่งโม้บ้างเรานั่งคุยกันเลอะเทอะบ้างน้ำจงน้ำจะเละเทะไปหมดเลยสุดท้ายฟิตนะห์เกิดและลักษณะมุมินก็ไม่มีเลยในตัวเราพี่น้องที่รักนี่คือคำสั่งแรกนะครับของค่ำคืนนี้ที่ผมบอกกับพี่น้องนะใครจำได้จดได้ก็จดนะถ้าจดแล้วจำแล้วอินชาอัลลอฮ์ทั้งผมและท่านอามันไปพร้อมๆกันนะครับมัสยิดให้ขยันไปบ้านให้ขยันอยู่นะและธุระไปทำเสร็จให้รีบกลับบ้านวันนี้อัลลอฮ์ให้อยู่บ้านกันเต็มๆเลยพี่น้องอยู่บ้านกันเต็มๆนะอยู่บ้านกันเต็มๆและวันนี้ผมให้นิดนึงพี่น้องประกอบคุยเรื่องอยู่บ้านเนี่ยนะ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์โรคระบาดท่านนบีบอกให้เราคนเป็นโรคคนอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านอยู่บ้านช่วงโควิดช่วงโรคระบาดต้องมี2ซิฟัตต้องอยู่ด้วยกัน1ซอบิรอน2มุฮตะซิบันซอบิรอนอดทนพี่น้องและ2หวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ขนาดอยู่บ้านตัวเองทำไมนบีต้องให้อดทนพี่น้องครับและทำไมต้องอดทนด้วยคนที่อยู่บ้านเป็นประจำอาจจะนึกไม่ออกว่าทำไมต้องอดทนอย่างเราบางทีไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะพี่น้องนะเดือนนึงต้องเดินทางไปนู่นมานี่พอมาช่วงนี้ได้อยู่บ้านกันเต็มๆเกือบ 2-3 เดือนแล้วทำไมต้องอดทนแน่นอนเจอนะบางอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเป็นระยะเวลานานๆเราได้เจอและเราได้เจอลูกมาไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเจอภรรยาเจอแฟนเจอไอ้นู่นไอ้นี่เจองานช่วยเหลืออะไรต่างๆสุดท้ายผู้ชายพี่น้องเกือบทุกคนนะบางทีเกิดความเครียดซอบัตอดทนแล้วซอบัตอดทนภรรยาก็เหมือนกันบางทีสามีตอนที่ออกไปทำงานเราก็อยู่บ้านกับลูกมันก็เบานะทำกับข้าวแค่3อย่างจบกับลูกพอสามีอยู่บ้านด้วย3เดือนแล้วพี่น้องสามีกินไม่ได้แบบนี้ภรรยาก็ต้องทำเพิ่มภรรยาก็ต้องอดทนต่างฝ่ายต่างอดทนพี่น้องเมื่ออดทนทั้งคู่มุฮตะซิบันหวังผลบุญจากอัลลอฮ์พี่น้องอยู่บ้านเฉยๆยังได้บุญเลยครับมุสลิมนะฉะนั้นมุมินพี่น้องที่รักจงให้เวลาเขาให้ความสำคัญ1มัสยิด2บ้าน3ไปทำธุระที่จำเป็นของท่านเสร็จแล้วกลับมาบ้านทันทีนะครับนี่คือคำนะซีฮัตอันแรกนะครับของอุลามะนะครับอัลคอลิดท่านคอลิดนะครับบินอับดุลลาห์อัลอัชรีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์เมตตาท่านคำสั่งเสียที่2พี่น้องครับยิ่งใหญ่เช่นกันหนึ่งในอุลามะอีกท่านที่ได้สั่งเสียเอาไว้และเป็นคำนะซีฮัตที่งดงามนะครับจากท่านมัตรอฟนะครับมัตรอฟเป็นอุลามะเป็นนักวิชาการอยู่ในยุคสลาฟุสซอลาห์เช่นกันท่านมัตรอฟได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าซอลาฮุกัลหัวใจที่ดีงามนั้นบิซอลาฮิอามัลนะครับมันจะอยู่ที่อามัลที่ซอลาห์พี่น้องหัวใจบริสุทธิ์นะครับพี่น้องหัวใจบริสุทธิ์หัวใจที่ดีงามมันควบคู่กับอามันที่ดีงามและวะซอลาฮุอามัลนะครับและอามันที่สวยงามบิซอลาฮินียะมันจะควบคู่กับเนียตที่งดงามพูดไปแบบนี้งงพี่น้องผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะ1หัวใจ2อามัน3เนียต3อย่างมันจะคล้องจองกันวันนี้คนคนหนึ่งหัวใจไม่ดีพี่น้องอิจฉาริษยาคนนะหัวใจไม่ดีคิดสกปรกกับคนนะคิดไม่ดีต่างๆกับเพื่อนมนุษย์กับพี่น้องสุดท้ายเมื่อหัวใจเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องที่รักหัวใจไม่ดีอามันที่ดีจะเกิดไม่ได้เพราะอามันที่ดีมันจะเกิดกับหัวใจที่บริสุทธิ์มันจะคู่กันพี่น้องนะมันจะคู่กันเลยนะมันจะคู่กันมากคนหัวใจดีเขาจะไม่นินทาคนพี่น้องคนหัวใจดีเขาจะรู้จักเมตตาสงสารคนคนหัวใจดีนะพี่น้องเขาจะมองคนในแง่ดีแต่ถ้าคนหัวใจเลวร้ายเขาจะมองคนอื่นในความเลวร้ายคนหัวใจมืดบอดเขาจะมองคนอื่นในแง่ลบตลอดและเมื่ออามันที่ดีจะเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงว่าอามันจะดีได้ต้องมีเนียดหรือความตั้งใจที่สวยงามนั่นก็คือท่านจะต้องมุ่งเจตนาท่านในการปฏิบัติอามันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นพี่น้องเมื่อใดหัวใจดีเมื่อใดเนียดดีเมื่อนั้นอามันออกมาก็ดีครับพี่น้องเมื่อนั้นอามันออกมาก็ดีอิสลามจึงมองแล้วบอกให้เราทราบอิสลามให้ความสำคัญทั้งข้างนอกและข้างในนะทั้งซอเฮตและบาเตนเลยอะไรคือซอเฮตพี่น้องที่รักความสะอาดความสวยงามข้างนอกอิสลามให้ความสำคัญนะบางคนไม่เข้าใจบอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์ดูหัวใจปล่อยนวดเขาลุงรังพี่น้องผมเผาและเทะหมดเลยขอโทษนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยขอโทษผมจะไม่ต้องพูดใครทานข้าวอยู่ต้องขอมาอัพขนจักรแร้เนี่ยบางทียาวกว่าหนวดอีกพี่น้องไปดูหะดีษดูซุนนะห์แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสุญูดเราอ่านหะดีษเวลาที่ท่านนบีสอนเราละหมาดเราก็จะบอกว่าท่านนบีกางแขนออกจนเห็นความขาวของรักแร้ท่าน
เราก็จะได้หุกกลมฟิกออกมาว่าเวลานบีสุญูดนบีจะไม่แนบลำตัวแบบนี้ท่านนบีจะกางออกเราก็จะเอาแค่นั้นแต่สุดท้ายเราไม่ได้ดูไปในฮิกมะห์ของหะดีษอีกว่านบีเป็นคนสะอาดท่านนบีเป็นคนสะอาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคนอาหรับมาชาอัลลอฮ์ด้วยอัสซันเดิมของท่านพี่น้องอาหรับเป็นคนที่หนวดเคราผมอะไรต่างๆดกกว่าคนเอเชียท่านนบีเป็นคนที่สุขภาพสมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ท่านนบียังไม่มองข้ามรักษาความสะอาดของเรือนร่างท่านนะวะซียะบะกะฟะตะฮิรและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดอิสลามส่งเสริมพี่น้องครับความสะอาดข้างนอกสะอาดข้างนอกไม่สมบูรณ์เข้าสู่อัลลอฮ์ก็ไม่สมบูรณ์นั่นคือความสะอาดข้างนอกมีนาจิสมีความสกปรกอยู่ท่านก็จะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงพี่น้องภายนอกอิสลามให้ความสำคัญนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลงน้ำฝนมาให้ฝนแก่มนุษยชาติเนี่ยลียตอฮิรอกุมบิเพื่อที่จะให้พวกเจ้าได้ทำความสะอาดด้วยกับน้ำฝนนั้นนั่นคืออะไรพี่น้องการชำระล้างต่างเล่นในขณะเดียวกันอิสลามให้ความสำคัญข้างนอกแล้วมุมินอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์อย่าตามนบีแค่อะกีดะห์นะครับพี่น้องอย่าตามนบีแค่ท่าละหมาดแต่จงตามนบีในเรื่องอนามัยต่างๆด้วยนบีเราเป็นคนสะอาดนบีเราชอบความสะอาดอัลลอฮ์ชอบในสิ่งที่สวยงามพี่น้องยูฮิบบุลญะมาลอัลลอฮ์รักในสิ่งที่เป็นความสวยงามนะครับพี่น้องฉะนั้นภายนอกมุมินต้องสะอาดและสะอาดยิ่งกว่านั้นนั่นคือบาตินข้างในของมุมินหัวใจต้องสะอาดนั่นคือเนียดพี่น้องนั่นคือหัวใจแล้ววันนี้หัวใจจะสะอาดได้ยังไงพี่น้องสะอาดภายนอกล้างด้วยกับน้ำได้แต่สะอาดข้างในมันต้องล้างด้วยกับอิบาดะห์พี่น้องล้างด้วยกับการซิกุรุลลอฮ์ล้างด้วยกับการอิสติกฟาร์นี่แหละครับเมื่อใจเราสะอาดนะฮะภายนอกก็จะสะอาดเมื่อใจเราบริสุทธิ์อามันก็จะออกมาบริสุทธิ์เมื่อใจเราดีอามันข้างนอกจะออกมาดีและเราจะมองทุกคนในแง่ดีหมดเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นี่นะฮะคำสอนของอุลามะได้กล่าวเนี่ยผมบอกจริงจังมากสุดยอดฉะนั้นฝากกันอีกนิดนะพี่น้องผมพูดเรื่องความสะอาดมุสลิมเราอันนี้ผมฝากนะผมฝากไว้เลยนะว่าแปลกไหมไม่แปลกแปลกไหมทำไมท่านนบีจึงส่งเสริมให้แปรงฟันเยอะๆถูฟันบ่อยๆนะถูฟันมากๆท่านนบีเข้ามาบ้านครั้งแรกถึงเข้าบ้านอย่างแรกที่ท่านนบีปฏิบัติพี่น้องหลังจากสลามอะไรเรียบร้อยท่านนบีจะแปรงฟันนะก่อนจะวิสาสะกับคนในครอบครัวท่านรอซูลแปรงฟันก่อนของเราบอกว่าเราเป็นอะลิซุนนะห์เนี่ยเราเข้ามาในบ้านอย่างแรกทำอะไรพี่น้องบางคนก็ไม่สลามนะพอเข้ามาถึงทิ้งตัวลงโซฟาจับโทรศัพท์เล่นเลยพี่น้องนะจับโทรศัพท์เล่นเลยซุนนะห์นบีใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องเข้าถึงบ้านท่านนบีทำอะไรก่อนพี่น้องชำระนะความสะอาดทั้งมือทั้งปากเรียบร้อยหมดเลยนี่คือความสะอาดฉะนั้นมุสลิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นาสิฮะซึ่งกันและกันนะข้างนอกสะอาดข้างในสะอาดหัวใจสะอาดอามันก็บริสุทธิ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อุลามะในอดีตจึงมองไว้อย่างลึกซึ้งมากๆและมองไว้อย่างรอบคอบมากๆนะนี่คืออามันของท่านต่อมาพี่น้องครับอีกคำสั่งเสียที่จะพูดในค่ำคืนนี้นะจากอับดุลรอจากมาลิกบินอานัสนะครับพี่น้องท่านมาลิกบินอานัสนะครับไม่ใช่ท่านอานัสบินมาลิกนะครับชื่อจะสับกันนะพี่น้องมาลิกบินอานัสครั้งหนึ่งเนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าเราะอุรวะนะอุรวะนี่ก็คือลูกของอัซซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับครั้งหนึ่งท่านอุรวะเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับยุศอลลีนะฟะคอฟฟะฟะดะอาชายคนหนึ่งละหมาดเนี่ยคือละหมาดเร็วมากละหมาดเร็วอ่ะพี่น้องแต่มีตอมานีนะนะครับมีตอมานีนะมีความสงบโอเคมันมีจุดที่ต้องหยุดแต่โดยรวมสุญูดก็เร็วรุกวะก็เร็วนะละหมาดสั้นๆนะพี่น้องเร็วมากเมื่อชายคนนี้ละหมาดเสร็จท่านอุรวะก็นะครับฟะดะอาท่านอุรวะก็เรียกชายคนนี้มาท่านอุรวะก็เรียกชายคนนี้มานะครับฟะกอละเมื่อชายคนนี้มาถึงท่านอุรวะก็คุยกับชายคนนี้ว่าอัมมากานะลักอิลาร็อบบิกะฮาจะท่านนะท่านไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ต้องการจะขอกับพระเจ้าของท่านเลยเหรอท่านไม่มีฮาจะ
ไม่มีกิจไม่มีดุอาอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่จะขอกับอัลลอฮ์เลยอย่างนั้นเหรอพี่น้องอุรวาถามแบบนี้เพื่อจะให้ชายคนนี้สำนึกว่าตัวเองละหมาดเร็วไปนะละหมาดเร็วเกินไปท่านไม่มีเรื่องอะไรจะขอดุอาท่านละหมาดไม่มีดุอาไม่ขอดุอาอะไรกับอัลลอฮ์เลยอย่างนั้นเหรอในสุญูดไม่ได้ขอเลยเหรอนะพี่น้องเวลาละหมาดท่านไม่ได้มีมุนาเจาะท่านไม่ได้หวังอะไรจากอัลลอฮ์เลยไม่มีเรื่องอะไรจะบอกอัลลอฮ์เลยอย่างนั้นอัมมาอินนี่นะครับแต่ท่านอุรวะบอกว่าส่วนฉันเนี่ยละอัสอัลลอฮ์อัซซะวะจัลฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฟีศอลาติในละหมาดของฉันท่านอุรวะกำลังจะบอกชายคนนี้ว่าตัวฉันเนี่ยอุรวะเนี่ยฉันจะขอดุอาในขณะที่ฉันละหมาดอยู่เนี่ยฮัตตาอัสอะลฮุลมิลกจนแม้กระทั่งฉันจะขออัลลอฮ์ทุกอย่างแม้กระทั่งจะขอเกลือสักหนึ่งเม็ดฉันก็จะขออัลลอฮ์พี่น้องท่านอุรวะกำลังจะบอกว่าท่านเนี่ยละหมาดอย่างเร็วอย่างนั้นใช่ไหมท่านไม่มีดุอาเลยจะขอกับอัลลอฮ์เลยเหรอแต่ฉันเนี่ยอย่าว่าแต่ดุอาเลยแม้กระทั่งฉันต้องการเกลือที่จะมาทานอาหารเนี่ยฉันยังขออัลลอฮ์เลยว่าให้พระองค์ประทานเกลือให้ฉันในละหมาดของฉันฉันจะขอตลอดแสดงว่าท่านอุรวะละหมาดเขาเรียกว่าพิถีพิถันมากสุญูดนะครับรุกุอ์อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์ขยับแต่ละอิริยาบถของท่านจะดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องโดยเฉพาะในตอนสุญูดของท่านจะใช้เวลามากนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์แม้กระทั่งอย่าว่าแต่ขอบ้านขอรถพี่น้องอย่าว่าแต่ขอสวรรค์ขอนรกเลยฮะขอสวรรค์ขอให้ห่างไกลนรกแม้กระทั่งเกลือเนี่ยท่านอุรวะยังขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวันนี้เราลองมาคุยกันนะพี่น้องเกิดมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกเราว่าฉันอยากได้เกลือฉันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ประทานเกลือให้กับฉันเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าอะไรของมันว่าแค่เกลือก็ขออัลเลาะห์พี่น้องคนคิดอย่างนั้นคือคนตะกบฏแต่คนที่ขอต่ออัลเลาะห์แม้กระทั่งจะหาเกลือเนี่ยนี่คือคนที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะมุมินเขาเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีกำลังเราไม่มีความเป็นไปได้เราไม่มีอะไรเลยอัลเลาะห์เป็นผู้ให้แก่เราพี่น้องดูนะว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไหมลองย้อนดูชีวิตเราแต่ละคนพี่น้องครับเราดูปัจจุบันเราวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์เรามีบ้านเรามีรถเรามีภรรยาเรามีสามีเรามีอะไรต่างๆมากมายในชีวิตเราลองย้อนกลับไปในอดีตชีวิตเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งเราจะมีได้ขนาดนี้พี่น้องเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าจากที่เราเคยอยู่ห้องเล็กๆเนี่ยวันนี้เราจะมีบ้านมีรถพี่น้องมีความสะดวกมีเงินใช้จ่ายอะไรต่างๆมาจนวันนี้ได้ใครให้เราครับพี่น้องถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์วันนี้ใครให้เรามาได้จนถึงขนาดนี้พี่น้องถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์พี่น้องหาคนไม่ได้เลยใครจะช่วยเราได้ขนาดนี้หากวันนี้คิดมองตามอาดับสายตาเราพี่น้องทำงานอย่างเราข้าราชการระดับเล็กๆน้อยๆทำงานรับจ้างเราไม่มีโอกาสจะมีบ้านมีรถเหมือนวันนี้หรอกครับพี่น้องแต่วันนี้เราได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นขอเถอะครับอัลลอฮ์ใช้เราขอบอกอุดออูนี่ท่านทั้งหลายจงขอต่อฉันโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้ขอเรื่องใหญ่ไม่ต้องขอเรื่องเล็กมุมินไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กทั้งหมดแม้กระทั่งกระดิกนิ้วเราจะกระดิกไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้กระดิกขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องทุกเรื่องอัลลอฮ์รักผู้ที่ขอพระองค์อัลลอฮ์รักผู้ที่ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักผู้ที่เข้าหาอัลลอฮ์คนที่เข้าหามนุษย์นั่นเราเรียกว่าอ่อนแอแต่คนที่เข้าหาอัลลอฮ์เราเรียกว่ามุมินเราต้องอ่อนแอต่ออัลลอฮ์แต่จงเข้มแข็งกับมนุษย์เกิดเป็นคนพี่น้องอย่าก้มหัวให้มนุษย์อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปพึ่งหวังความสามารถของมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนมีความสามารถทั้งหมดเท่ากันหมดแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วเดชานุภาพที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยกมือบอกอัลลอฮ์อยากได้อะไรบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้ในสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงพี่น้องท่านอุรวะบอกตรงนี้นะพี่น้องเป็นการเตือนชายคนนี้นะครับให้ตระหนักและจงขออัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องมาชาอัลลอฮ์ดูคนในซะลาฟุศอลิหเขาเตือนกันอันนี้เนี่ยสวยชายคนนี้โอเคละหมาดเขาเรียกว่า
ยังมีข้อบกพร่องถูกท่านอุรวาเรียกมาท่านอุรวาเตือนเลยชายคนนี้ไม่มีปฏิกิริยาในการด่ากลับหรือในการบอกว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของท่านไม่มีการโกรธไม่มีการอาฆาตไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเขายอมรับที่จะคนมีคนมาตักเตือนเขานะและท่านอุรวาอิมานที่สมบูรณ์ของท่านท่านก็กล้าที่จะตักเตือนคนวันนี้บางทีเราอิมานอ่อนแอพี่น้องเราจะเตือนคนไม่กล้าอย่างน้อยที่สุดหัวใจเราอย่างน้อยต้องมีปฏิกิริยานะครับพี่น้องแล้ววันนี้คนเตือนเราเราโกรธไหมถ้าเราโกรธเขาเราโกรธคนที่มาเตือนเราแสดงว่าอีมานเราก็อ่อนแอแต่ถ้าวันนี้คนมาเตือนเราและเราดีใจอัลฮัมดุลิลละห์อีมานท่านสมบูรณ์มากๆอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือแบบพี่น้องที่ท่านอุรวะห์นะครับเป็นซุบัยรอดิรอดิอัลลอฮ์อันนุได้เตือนและได้บอกแก่ชายคนนี้และเป็นการสอนพวกเราทุกคนนะว่าจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องไม่มีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเพราะทั้งหมดมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรเกินเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอีกคำสั่งเสียหนึ่งพี่น้องครับนะท่านว่านะครับได้กล่าวครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอันนี้เหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานศาสนาเหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานศาสนาทุกคนนะอุลามะฮ์ซะลัฟได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าอัดดาอีบิลาอามัลผู้ที่เรียกร้องผู้คนสู่ความดีโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำนั้นแคโรมีบิลาวะตรเหมือนกับคนจะยิงธนูแต่ไม่ขึ้นสายธนูพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอันนี้ ท่านวะฮับนะครับพี่น้องได้สอนตรงนี้และเป็นการตระหนักคนทำงานศาสนาทุกคนว่าเราทำงานศาสนาแต่เราไม่มีอามันก็คือเราไม่ทำในสิ่งที่เราพูดอ่ะพี่น้องเราบอกให้คนละหมาดแต่เราไม่ไปเราบอกให้คนทำดีแต่เราไม่ทำเราบอกให้คนอย่างนั้นแต่เราไม่อย่างนั้นด้วยนะอันนี้เนี่ยเหมือนกับนักยิงธนูที่ไม่มีสายธนูคือไร้ประโยชน์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องว่ามันอัสนุกาวลัมมิมันดะอาอิลลัลลอฮ์ใครจะมีคำพูดที่งดงามยิ่งไปกว่าผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์อันนี้คือคำพูดใครที่พูดเรียกร้องสู่อัลลอฮ์นั่นคือคำพูดที่งดงามนะเรียกร้องผู้คนนะครับในการเชิญชวนผู้คนแต่อัลลอฮ์ยังบอกเงื่อนไขที่สองอีกนั่นก็คือว่าวะอามิลัสซอลิฮะและปฏิบัติอามัลซอลิฮะด้วยแสดงว่าวันนี้เราจะเรียกคนให้ทำดีอย่างเดียวแต่เราไม่มีอามัลซอลิฮะเรายังไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์รักเรายังไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์พอใจนะเรายังไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องว่าเป็นอัสนุกาวลัมนะครับเรายังไม่ใช่คนประเภทนั้นคนประเภทนั้นมุสลิมอามันและคำพูดเขาจะต้องสอดคล้องกันนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าสังคมเราเนี่ยนะพี่น้องเราเยอะนักพูดแต่เราไม่ค่อยทำกันบางทีคนที่ทำไม่ใช่นักพูดแต่เขาปฏิบัติได้นักพูดก็ต้องอายพี่น้องนะวันนี้เราบรรยายเราพูดเรื่องศาสนาเป็นชั่วโมงพี่น้องน้ำท่วมไมค์เลยไม่ใช่ท่วมทุ่งนะท่วมไมค์เลยนะคุยกันโอ้น้ำลายกระฉอกแล้วพี่น้องครับเต็มไปหมดแต่สุดท้ายคนที่ไปละหมาดมัสยิดคนที่ละหมาดตะฮัจญุดกลายเป็นคนที่ไม่ใช่คนบรรยายกลายเป็นคนอาวาพี่น้องคนที่มานั่งฟังเราคืนนั้นเขาลุกละหมาดตะฮัจญุดของเราบรรยายเยอะเหนื่อยหลับคลอกเลยบางทีซุบฮ์ตื่นเกือบเจ็ดโมงเนี่ยพี่น้องเพราะเราเหนื่อยเพราะเราเปลี่ยนว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบอกเกิดอะไรขึ้นพี่น้องนี่แหละฮะเรากำลังมีความสุขกับงานที่ได้ทำอัลฮัมดุลิลลาห์เราดีที่เราพูดเราดีที่เราได้บรรยายศาสนาเราดีที่ได้ชวนเชิญชวนผู้คนแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องถ้าเราเชิญชวนผู้คนด้วยและเราได้ปฏิบัติอามานด้วยสุดยอดนะสุดยอดนะครับพี่น้องคนทำงานศาสนานะครับไม่ว่าทำตำแหน่งใดก็ตามนะไม่ว่าทำตำแหน่งใดก็ตามผมถือว่าสำคัญหมดสำคัญหมดพี่น้องจะเป็นคนบรรยายจะเป็นคนถ่ายวิดีโอนะจะเป็นคนช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานศาสนาสุดยอดทุกที่พี่น้องสุดยอดทุกท่านนะผมก็บอกว่าอย่าท้อพี่น้องเพราะเอ่ยครับว่างานศาสนาอย่าเป้าพุ่งเป้าไปที่ผู้บรรยายอย่างเดียวคนบรรยายทำไม่ได้พี่น้องถ้าไม่มีทีมงานช่วยพังครับพี่น้องไปไม่ได้ถ้าไม่มีญามะห์พี่น้องมาช่วยเราทำไม่ได้ผมอยู่ที่นี่มีพี่น้องทีมงานอาชิดช่วยนะในกล้องในอะไรต่างๆผมคนเดียวตายตั้งแต่วันแรกทำไม่ได้เลยบางครั้งเราไปบายานที่กรุงเทพนะ
บางรถได้ขับบางทีผมเอ่ยชื่อได้นะพี่น้องบางรถพาผมขับรถไปนู่นมานี่ได้พาไปส่งพี่น้องคนระดับหัวหน้าผอ.ระดับนั้นมาช่วยขับรถพาผมไปส่งถ้าไม่มีบางมาช่วยนะครับบางสุรัตน์มาช่วยผมขับอย่างนี้ผมก็ไปไม่ได้ผมก็ทำงานลำบากนั่นคืองานศาสนาวันนี้ทีมงานทั้งหมดพี่น้องทั้งหมดแม้กระทั่งยกเก้าอี้ตัวเดียวนั่นคืองานศาสนาอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ให้ทำอัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่ให้แตะงานศาสนาแน่นอนพี่น้องคนคนหนึ่งยกเก้าอี้มาตั้งให้คนฟังบรรยายได้ยกเก้าอี้น่ะเด็กยกเก้าอี้ตั้งเนี่ยผมบอกไอ้เด็กคนนี้อัลลอฮ์เมตตาที่ให้มันมีส่วนได้ช่วยในงานศาสนานี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องครับดังนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งนั่นคือปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้พี่น้องปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังได้รับทราบมานั่นแหละครับพี่น้องมันจะเป็นส่วนที่สร้างความสมบูรณ์ไม่งั้นจะเป็นเหมือนที่ท่านอาวาฮับได้บอกตรงนี้นะว่าคนที่ทำงานศาสนาแต่ไม่ทำอามัลมันจะเหมือนกับนักยิงธนูแต่ไม่ขึ้นสายธนูไร้สาระเส้นดีพี่น้องนะเลอะเทอะมากๆนั่นคือไม่มีสายธนูแล้วจะยิงธนูได้ยังไงลูกดอกมีคันธนูมีแต่ไม่ขึ้นสายขึ้นสายแต่ครับพี่น้องเราจะได้ยิงธนูอย่างแม่นยำนะอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านวะฮับได้ตักเตือนนะได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นข้อคิดและบทเรียนซึ่งกันและกันคำอีกสั่งเสียอีกต่อมาพี่น้องครับนะวันนี้หลายเรื่องนะพี่น้องจำได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะได้ทวนกันอีกทีนะเอาละก่อนจะขึ้นคำสั่งเสียคำในซัดต่อไปเนี่ยทวนของที่ผ่านมาก่อนนะอย่าลืมนะมุสลิมมุมินสามที่ที่เขาต้องไป1มัสยิด2บ้านเขาเอง3สถานที่ที่เขาต้องไปทำธุระนะและมุมินอย่าลืมนะดูแลความสะอาดข้างนอกของตัวเองและความสะอาดของหัวใจท่านเมื่อใดมีอามานที่สวยงามหัวใจท่านต้องสะอาดเช่นกันนะหัวใจก็ต้องสะอาดเช่นกันและมันจะผลิตอามานที่สวยงามออกมาได้คนทำงานศาสนาอย่าเอาแต่ทำโดยไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรู้อย่าเอาแต่พูดอย่าเอาแต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอามานทั้งหมดในศาสนาที่ท่านรู้พยายามทำอาจจะไม่สมบูรณ์ในปึ้มแรกในบางแรกในครั้งแรกผมก็ไม่สมบูรณ์พี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์บกพร่องก็เยอะในชีวิตผมฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราได้พยายามปฏิบัติแล้วกันพยายาม9ครั้งแรกและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้มี9ครั้งต่อไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะคำสั่งต่อมาพี่น้องเป็นการนะซีฮัตนะครับจากอุลามะซะลัฟในอดีตได้กล่าวไว้สวยงามมากนะครับบอกว่าเราะฮิมะฮุลลอฮ์มันคอละตอนนัสใครก็ตามที่อยู่เข้าหาสังคมกับมนุษย์นะมาอยู่ร่วมในสังคมคือไม่ได้ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะมาอยู่กับสังคมฟะวะระวะซะบะอะลาอะซัยมกานะอัฟฎอลอินดีท่านวะฮับเช่นกันพี่น้องได้บอกว่าผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆในสังคมเราวันนี้มันมีคนเลวเยอะมีคนเลวมีคนนิสัยไม่ดีคนนินทาเราคนด่าคนโกงเราเต็มไปหมดจะทำยังไงบางทีเคยรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับอยากจะปีกวิเวกไปอยู่ในภูเขาคนเดียวเนี้ยและอยากจะไปอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งและกับสังคมแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่แบบนั้นดีแต่อุลามะนะครับอัสลฟุศอลิฮได้สอนเราว่าการที่ท่านไปอยู่ปลีกวิเวกแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับบรรดาสลฟุศอลิฮแต่ในเมื่อสังคมเป็นคนเลวเยอะคนไม่ดีเยอะท่านจงมาอยู่ร่วมในสังคมนี้ตักเตือนเขาด่าว่าเขาบอกกล่าวแก่เขาแล้วรักษาศาสนาที่อยู่ในตัวท่านให้ได้ท่ามกลางสังคมที่เลวร้ายและอดทนเวลาที่ผู้คนทำร้ายหรือนินทาหรือด่าว่าร้ายท่านคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอุลามะกล่าวว่าอับดุลอินดีเป็นคนที่ประเสริฐมากๆสำหรับตัวฉันสำหรับทัศนะฉันคือคนคนนี้ดีที่สุดไม่ทิ้งมนุษย์วันนี้เรามีญาติพี่น้องที่ไม่ละหมาด เรามีญาติพี่น้องที่ไม่ละหมาดเราไม่อยากสนใจเอาว่าในเมื่อไม่ละหมาดก็ปล่อยมันบ้านเราละหมาดแล้วเมียเราละหมาดลูกเราละหมาดจบตัวใครตัวมันคนแบบนี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องแต่วันนี้ญาติพี่น้องเราไม่ละหมาดเราก็ยังไปหาเขาเราก็ยังไปตักเตือนเขาเราก็ยังไปชวนเขา
เราอย่าไปด่าว่าเขาอย่าไปบอกให้ละหมาดเขาด่าเราบ้างเขากระแนะกระแหนเราบ้างเขาแซวเราบ้างเขาไม่ต้อนรับเราบ้างเราก็อดทนคนแบบนี้เนี่ยถือว่าประเสริฐนะครับพี่น้องตามทัศนะของนักวิชาการอะอิมะห์ในยุคซะลาฟุศอลเลห์ทำไมอ่ะพี่น้องนี่คือคนที่อิสลามต้องการไม่ใช่ดีตัวคนเดียวและตัดสังคมออกหมดทั้งหมดบอกไม่ได้ท่านดีแล้วเราดีแล้ววันนี้เพื่อนยังไม่ดีพี่น้องยังไม่ดีพี่น้องไปอย่าทิ้งพวกเขาไปอยู่ร่วมกับพวกเขาเพราะบางคนนะครับพี่น้องอาจจะได้รับฮิดายัตที่อัลลอฮ์จะเปิดให้แค่ช่วงวินาทีเดียวแค่ช่วงวินาทีเดียวอัลลอฮ์เปิดให้เมื่อคืนนี่ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อคืนนะครับพี่น้องเราจัดรายการคนเคยเลวนะรายการเตาบัตตัวมีสายหนึ่งโทรเข้ามาพี่น้องและเล่าให้เราฟังบอกว่าแกขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่กรุงเทพนะครั้งหนึ่งในขณะที่ทำงานคือขับนั่งวินอยู่มีคนคนหนึ่งมาที่วินแล้วมาถามว่าอาจารย์บับลี่บรรยายที่ไหนนะครั้งนั้นเนี่ยผมก็ไปกับบางดุลลอกแกนี่แหละบางสุรัตน์นี่แหละครับไปแกพาผมไปบรรยายนี่แหละที่กรุงเทพที่คนมาถามแกว่าอาจารย์บับลี่บรรยายที่ไหนไอ้หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์นี่บอกไม่รู้นะมุสลิมด้วยกันไอ้หนุ่มวินนี่ก็มุสลิมไอ้คนที่มาจะขึ้นวินนี่ก็เป็นมุสลิมจะไปฟังบรรยายแกบอกไม่รู้พอบอกไม่รู้นะไอ้บางนี่ก็ขึ้นรถไอ้คนนี้แหละพอคิวมันไปพี่น้องหาจนเจอปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยถึงสถานที่บรรยายแกไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะผมก็ลืมไปแล้วนะพอสถานที่บรรยายเสร็จ ไอ้บางนี่ลงเข้าไปงานฟังบรรยายไอ้หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์นี้บอกว่าผมไปถึงผมได้ยินเสียงผมก็เลยยืนแอบฟังอยู่ริมถนนประมาณ5นาทีหรือ10นาทีพอฟังไปแล้วนะครับพี่น้องก็เลยขับขี่รถกลับมาที่วินเข้าวินต่อแล้วก็นั่งฟังในโทรศัพท์ต่อสุดท้ายกลับไปที่บ้านบอกกับภรรยาบอกกับอะไรต่างๆอัลฮัมดุลิลละห์สาเหตุนิดเดียวไม่ใช่ว่าสาเหตุเพราะผมบรรยายสาเหตุเพราะเขาเปิดใจฟังศาสนาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงทันทีได้ละหมาดเวลาได้อยู่ในคันลองอิสลามพี่น้องได้รักษาอามันเกิดขึ้นช่วงวินาทีเดียวผมเลยบอกว่าวันนี้นะครับพี่น้องมันไม่มีใครนะที่จะดีหมดตลอดและมันไม่มีใครหรอกพี่น้องที่มันคิดจะเลวตลอดกาลวันนี้มีคนไม่ดีในสังคมอย่าตัดขาดตัวเองออกจากสังคมพี่น้องเข้าไปหาสังคมเข้าไปอยู่กับเขาอดทนซอบัตและรักษาศาสนาในตัวท่านและดาวาพวกเขาสักวันหนึ่งพี่น้องเขาจะกลับตัวอินชาอัลลอฮ์นะเราจะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะอันนี้คือคำสั่งเสียนะครับที่สวยงามมากนะสวยงามมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะสวยงามจริงๆในคำสั่งสอนของท่านเพราะมนุษย์เนี่ยปกติเวลาวุ่นวายอะไรมากๆก็จะออกแล้วไม่เอาแล้วกับคนอิสลามไม่สอนอย่างนั้นสู้ต่อไปสู้จนสุดความสามารถเมื่อท่านสุดแค่ไหนท่านจบแค่นั้นนั่นคือตายแค่นั้นเองพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อีกคำสั่งเสียหนึ่งพี่น้องครับนะท่าน อัจฟะบิมัดอันตะมีมีนะครับอันวะฮับบินมานีท่านวะฮับเช่นกันได้กล่าวไว้ว่าอันนี้เป็นคำสั่งเสียที่ตักเตือนและเป็นการนาซีฮัตคนมีทรัพย์ดีมากๆคนรวยๆนะพี่น้องอันนี้เป็นการเตือนคนรวยดีมากๆท่านวะฮับได้บอกเอาไว้ครั้งหนึ่งนะและเป็นคำที่น่าคิดนะน่าคิดมากท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าดุคูลุลจัมัลนะดุคูลุลจัมัลฟีซัมมิลคัยาตอัยซะรุมินดุคูลิลอักนียะอัลจันนะอูดเนี่ยมีท่านวะฮับได้บอกเปรียบเทียบให้เราเห็นสวยงามมากอูดการที่อูดจะเดินรอดผ่านรูเข็มเนี่ยนะมันง่ายยิ่งกว่าการที่คนรวยจะเข้าสวรรค์ซะอีกมาชาอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอูตัวใหญ่พี่น้องครับรูเข็มเล็กมองตาเปล่ายังแทบไม่เห็นเลยแต่การที่อูตัวใหญ่ๆที่จะเดินรอดรูเข็มไปได้มันเป็นเรื่องง่ายกว่าการที่คนรวยจะได้เข้าสวรรค์นี่ท่านวะฮับกำลังจะชี้และอธิบายให้เราเห็นว่าคนรวยการที่คนรวยจะได้เข้าสวรรค์เป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่จะไม่ได้เข้าเพราะคนรวยจะโดนสอบมากกว่าคนยากจนพี่น้อง
ทรัพย์ท่านมีเยอะอัลลอฮ์ต้องสอบท่านมากอัลลอฮ์ต้องสอบท่านนานกว่ามากกว่าคนอื่นฉะนั้นท่านวะฮับพูดอธิบายและเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องเพื่อให้คนมีทรัพย์ได้ตระหนักว่าวันนี้ที่อัลลอฮ์ให้เรามั่งมีร่ำรวยขึ้นนี่คือบททดสอบนี่คือบททดสอบถ้าท่านใช้มันไปในทางของอัลลอฮ์ได้ท่านดีกว่าคนจนอีกแต่ถ้าวันนี้ท่านมีทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ความสบายที่อัลลอฮ์ให้แต่ท่านหมดไปกับการสนองนับสู่ตัวเองอย่างเดียวสุดท้ายสิ่งนี้แหละพี่น้องมันจะเป็นตัวกั้นที่ทำให้พี่น้องไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับคนมุสลิมกลุ่มแรกนะครับซอฮาบะห์กลัวตรงนี้พี่น้องซอฮาบะห์ระแวงตรงนี้ซอฮาบะห์จึงไม่กล้านะซอฮาบะห์จึงไม่ได้มีความสุขเวลาที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์แก่พวกเขาเหล่านั้นนิสัยซอฮาบะห์พี่น้องมาชาอัลลอฮ์เขามีความรู้สึกวันนี้ได้กินอาหาร1คําได้กินอาหารเท่านี้ชีวิตเขาพอแล้วซอฮาบะห์ไม่คิดถึงวันข้างหน้าเลยว่าเขาจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้กี่พันดินาร์กี่หมื่นดิรฮัมอีกจำนวนเท่าไหร่จะเก็บให้ลูกให้หลานซอฮาบะห์เขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยพี่น้องวันนี้มีอาหารกินวันนี้ได้ทำอามัลอิบาดัตวันนี้มีที่นอนให้หลับนอนนะวันนี้ได้มีริสกีที่เข้ามาเลี้ยงชีพสุขและชีวิตคนพี่น้องจริงๆวันนี้เราชีวิตเราก็แค่นี้จริงๆนะครับพี่น้องเรามีอาหารกินเราได้อามัลนะเรามีความสุขนะเราได้มีที่หลับที่นอนเรามีน้ำดื่มนี่ก็สุขที่สุดของชีวิตระดับหนึ่งแล้วในดุนยาพี่น้องที่รักนะคำดุนยาขอดุอานะใครที่มีทรัพย์เยอะใช้มันไปในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับพี่น้องช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนเขาเหล่านั้นนะอินชาอัลลอฮ์นะครับและอีกคำสั่งหนึ่งครับพี่น้องสัญลักษณ์หนึ่งนะบอกว่าสัญลักษณ์หนึ่งนะของคนมุนาฟิกนะครับอายะตุลมุนาฟิกอายะสัญลักษณ์หนึ่งของมุนาฟิกนะที่ไอ้มัสลับได้ให้เอาไว้ก็คือว่ายักรุซัมวะยุฮิบุลฮัมเขาจะเกลียดเวลาคนตักเตือนแต่เขาจะชอบเวลาคนยกยอเขาอันนี้สัญลักษณ์ที่เราต้องคิดนะไม่ชอบเวลาคนเตือนแต่ว่าโดนตำหนิจะไม่ชอบแต่เวลาคนยกยอปอป้อนเราจะชอบมากๆและอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องอีกอันนึงที่จะบอกเอาไว้บอกว่าอามันของมนุษย์ที่ชัยฏอนรักมากที่สุดชัยฏอนรักเรามากที่สุดตอนไหนรู้ไหมพี่น้องนะสิ่งใดที่เป็นอามันของมนุษย์ที่ชัยฏอนรักมากที่สุดนั่นก็คือ2อามันการกินและการนอนชัยฏอนชอบมากๆถ้ามนุษย์กินเยอะๆและมนุษย์นอนเยอะๆชัยฏอนจะชอบ2อย่างนี้นะกินเยอะทำให้ขี้เกียจอามันด้วยทำให้อะไรต่างๆอะไรต่างๆผลเสียจะเยอะมากมาย2นอนมากๆชัยฏอนก็ชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังชัยฏอนรัก2อย่างนี้จากเราตราบใดถ้าเราวันนี้กินเยอะหรือเรานอนมากนี่คืออามันที่ชัยฏอนชอบนะครับเอาไปแล้วซึ่งไม่ใช่ชัยฏอนชอบหรอกพี่น้องถ้าถามเราวันนี้เราก็ชอบนะกินกับนอนไม่เคยเบื่อเลยพี่น้องแปลกมากๆนะแปลกมากๆเรากินไม่เคยเบื่อการกินนอนไม่เคยเบื่อการนอนนะนอนได้ตลอดฉะนั้น2อามันนี้เราต้องพยายามระวังทั้งตัวผมและตัวพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์บอกตรงๆว่าเราก็ชอบนะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราชอบชัยฏอนก็ชอบจากเราเช่นกันนอนมากและกินมากนะครับอัลลอฮุอะลัมนี่คือคำสั่งเสียนะครับที่คำนศิยาตจากบรรดาอิมามในยุคอดีตมาพูดวันนี้แล้วก็ทั้งผมและก็พี่น้องนะครับได้อินชาอัลเลาะห์เอาไปปฏิบัติเอาไปอามันร่วมกันนะครับในสิ่งใดที่ผิดพลาดไปผมต้องขออัพแต่สิ่งใดที่มีประโยชน์เอาไปใช้7 8คำสั่งเสียคืนนี้จำไม่ได้หมดไปย้อนฟังเอากันเองย้อนฟังกันเอาเองนะแต่ที่แน่ๆที่สุดที่เราจำได้อย่างน้อยที่สุดนะที่เราจำได้วันนี้นะครับพี่น้องสักหนึ่งอย่างให้เราไปอามันนะครับให้เราไปอามันแล้วกันนั่นก็คือทำงานศาสนาและต้องมีอามันกันด้วยนะครับมีอามันคู่กับคนทำงานศาสนาและอย่าทิ้งเพื่อนมนุษย์จงไปหาเพื่อนมนุษย์ถึงแม้เขาจะไม่ละหมาดถึงแม้เขาจะไม่เอาศาสนาเข้าไปหาเขาพี่น้องวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะและการที่เราไปเจอคนบ่อยๆเราไม่ใช่สมบูรณ์พี่น้องเวลาไปเจอคนอินชาอัลเลาะห์เราได้พูดกับเขาเราได้ไปเห็นเขามันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ขยับตัวเองเป็นคนดีเช่นกันนะครับอัลลอฮุอะลัมคือละหมาดว่า 7:00 นถึงเวลาไหนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตรงหัวครับถึงเวลาเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ตรงหัวเมื่อไหร่นั่นคือหมดเวลาดุอานะครับหมดเวลาดุอานะดวงอาทิตย์ตรงหัวก็ประมาณเที่ยงๆนะประมาณเที่ยงประมาณนั้นนะครับ
อัลลอฮุอะลัมนะครับก็โอเคตอนนี้ยังไงก็ฝากพี่น้องช่วงโควิด19นะครับโควิด19ยังไงก็ขอดุอาให้เขาเรียกว่าผ่านกันไปด้วยดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบททดสอบแล้วเมื่อวานมีคนโทรมาจากโรงพยาบาลสนามเลยนะโรงพยาบาลสนามเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม1ครั้งได้ละหมาดได้มั้ยคะได้ครับ1ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้5ครั้งก็ได้ถ้า7หรือ10ครั้งก็ได้เป็นเลขที่อ่านได้หมดนะครับได้นะครับอ่านได้นะครับ1ครั้งก็ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับญะซากัลลอฮุฝากนิดหนึ่งพี่น้องในช่วงท้ายนี้นะครับอาทิตย์ตอนนี้แก้วเหลือไม่กี่ใบแล้วนะเหลือไม่กี่ใบแล้วนะพี่น้องที่ได้รับแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อแก้วเซรามิกอันนี้ผม199 บาทแล้วที่ไหน199 บาทนะแก้วเซรามิกอนาชิตนะครับพี่น้องใครที่อยากช่วยเหลือสนับสนุนนะครับทีมงานอาชิตยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับพี่น้องทั้งแก้วกลมนะเป็นเซรามิกด้านเซรามิกเงานะฮะแล้วก็แก้วน้ำชานะยังไงของมีจำกัดหมดแล้วเราก็หมดเลยนะฮะตอนนี้นี่เขาแย่งกันมาแต่เราสต็อกเอาไว้ก่อน สต็อกเอาไว้ก่อนนะครับก็ยังไงฝากหน่อยนะพี่น้องที่ต้องการช่วยเหลือทีมงานอาชีพนะครับบางทีบางคนก็บริจาค ก็มีพี่น้องก็ช่วยเหลือบริจาค กันมาเรื่อยๆแต่บางทีเราอยากไม่อยากให้ท่านบริจาคไม่ดูชิมงานนะช่วยงานอาชิตเอามาจ่ายค่าไฟเนี่ยพี่น้องก่อนที่จอเราไม่ดับแต่ไฟเราจะดับนะเมื่อไฟดับเขาไล่ออกจากสตูดิโอไม่มีที่อยู่นะพี่น้องฉะนั้นเงินที่พี่น้องจ่ายซื้อบริจาค กันมาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไม่ได้เป็นเงินเดือนพวกเรานะเราไม่มีเงินเดือนทีมงานไม่มีเงินเดือนเลยทุกคนนะไม่มีเงินเดือนนะครับฉะนั้นไอ้แก้วอะไรต่างๆเนี่ยนะเราขายเพื่อจะเอาเงินเข้ากลุ่มมาใช้ในกิจกรรมศาสนาต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไงก็ฝากเอาไว้นะ199 บาทนะพี่น้องดูเหมือนแพงนะครับแต่จริงๆเนี่ยเทียบกับผลบุญที่ท่านได้รับไม่แพงนะบางทีบอกโอ้ยมันแพงกว่าแค่นี้199เนี่ยไปซื้ออะไรนะอย่างอื่นได้ 2-3 แก้วจริงอ่ะผมก็ไม่ได้เถียงหรอกครับแต่ว่าท่านเนี่ยจะช่วยเหลือนะพี่น้องอันเนี้ยแก้วเดียวกินคุ้มทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะแล้วก็มีโลโก้นะใครสนใจก็อินบ็อกซ์ทางเพจอนาชิตได้เลยนะครับ199 บาทมี5แบบนี่ฮะอ้วนดำก็มีนะครับผอมขาวนะแล้วก็อันนี้ผอมดำแล้วก็อ้วนขาวก็มีนะอันเนี้ยแก้วมีโลโก้อนาชิตทุกใบนะอินชาอัลเลาะห์นะครับใครที่ทำกุรบานรอผมนึกว่าท่านจะทักว่าจะเอาแก้วนะอ้าวทำกุรบานคนเดียวนะผลบุญอินชาอัลเลาะห์ได้ในครอบครัวพี่น้องก็ได้ด้วยแต่ถ้าเรามีสตังค์และลูกก็มีงานทำพี่น้องทำทั้งคู่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะยิ่งดีเลยนะครับนำดีเลยนะอาจารย์ได้ฟังจะบรรยายว่าถ้าเราติดหนี้แต่หาเจ้าของไม่ได้เอาไปทำบุญได้ทำได้ที่ไหนดีครับก็ทำได้หมดพี่น้องช่วยเหลือคนจนยากจนอะไรทำได้หมดเลยนะจำนวนเท่าที่หนี้ที่เราติดเขานะครับหาลูกหนี้ไม่เจอทีมอาชิตพร้อมจะเป็นลูกหนี้ให้เอาป้ออะไรวะหาลูกหนี้ไม่เจอลูกหนี้ไม่เจอไม่เป็นไอ้แบบนี้เนี่ยทำบุญครับยังไม่หมดเพราะมันต้องติดเราหาเจ้าหนี้ไม่เจอเนี่ยเราเอาเงินที่เราติดเจ้าหนี้ทำบุญได้เลยแต่ถ้าหาลูกหนี้ไม่เจออันนั้นต้องแจ้งความกันนะแจ้งความกันไปนะครับมดที่มีพิษกัดเจ็บฆ่ามันได้ไหมครับมันมากัดเรานะพี่น้องถ้ามันมีพิษอันตรายเราฆ่าได้สัตว์ที่อันตรายกับชีวิตเรานะครับกับร่างกายเราทำได้นะครับอะไรพวกเนี้ยผมแต่งงานมา7อะไรครับโอเคนะพอหลังจากโฆษณาแก้วไปคำถามมาเต็มเลยนะหนูไม่เกี่ยวเลยกับแก้วนะหนูอ่านดูอากุนุนไม่จบละหมาดใช้ได้ไหมครับก็ละหมาดใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับละหมาดใช้ได้ฉะนั้นสำหรับพี่น้องที่เรียนศึกษาในทัศนะอิหม่ามชาฟีแน่นอนท่านก็คุณหนูท่านก็จะพี่น้องที่เรียนศึกษามาตลอดก็จะอ่านประจำนะฉะนั้นใครที่เรียนมาแบบนั้นก็พยายามอ่านนะครับอ่านให้จบฝึกไปนะครับฝึกไปนะเอาบัญชีมาเลยค่ะอาจารย์นะของอาชิตแหละครับอันนี้ไปดูนะครับไปดูในรู้สึกหน้าเพจเดอร์ไว้เลยเพจอาชิตมีนะไปเปิดนะ
เออเพจเออชิดมีนะครับยังไงเข้าไปอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวแอดมินจะส่งเลขบัญชีให้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณแทนทีมงานด้วยนะครับแต่ไม่อยากให้บริจาคอย่างเดียวพวกผมก็ดีใจที่พี่น้องบริจาคแต่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ถ้าปลื้มอีกซื้อแก้วไปนะจะได้เอาไปใช้ด้วยนะครับเอาไปใช้ด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะของทีมงานพวกเรานะครับอาชิตนะครับแก้วทำจากเซรามิกตกเนี่ยแตกนะตกแตกเลยนะฉะนั้น199บาทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เพจเลยนะอันนี้ของเบนจะเมทานบางเอ็มเป็นคนทำนะนี่ฝีมือละเอียดละเมียดนะคนรู้จักกันดีนะบางเอ็มเรานะครับเซรามิกเนี่ยครับตกแตกแน่นอนเพราะเซรามิกแท้นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ว่าพอดีก็ลดกันไปนะ199ค่าส่ง30บาทนะ30บาทนะครับอุสตาครับเพจอนาชิตมีผู้ดูแลหรือเปล่าผมทักถามเกี่ยวกับคริปโตอิหม่ามโลกไม่ลืมเสาแต่ไม่ตอบกลับมาตกลงมีคริปโตมั้ยฮะผมหาไม่เจอจริงๆคริปมันมีแต่เขาลืมมันอยู่ในเครื่องเก่าเดี๋ยวมันต้องฟื้นหลายเครื่องหน่อยนะหลายเครื่องหน่อยใช่หรอมันเรียกอะไรว่ามันมีปัญหาตอนนี้เดี๋ยวลงมานะอินบ็อกซ์บางทีแอดมินไม่ว่านะครับแอดมินเนี่ยงานเยอะแอดมินงานเยอะนะลองทักกันมาอีกทีนะงานเยอะครับพูดนั่นแหละปัญหาล็อกอินไม่ได้นะอาจารย์เวลาละหมาดที่บ้านจำเป็นต้องใส่ตะละกงไหมคะที่ไหนก็สำคัญที่สุดคือปิดเอาร้อนะครับจะตะละกงหรือว่าชุดอะไรก็แล้วแต่ต้องปิดเอาร้อนะครับจะละหมาดได้อาจารย์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ติดโควิดจะทำแบบไหนดีคะคือคำว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่น้องต้องเข้าใจอันนี้เราใช้คำศัพท์ของคนไทยนะก็คือการเลี้ยงขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้บ้านแก่เราและเราจะจัดคนมาเยอะๆไม่ได้แน่นอนเราโดนจับนะฉะนั้นใส่กล่องก็ได้แล้วก็แจกจ่ายไปเลยนะแจกจ่ายได้เลยนะครับนะแจกผมแต่งงาน7ปีไม่ได้ลูกอาจารย์แนะนำดีครับไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะแนะนำยังไงเพราะท่านทำไปแน่ไอ้ที่ผมบอกท่านก็ทำไปแล้วแหละฮะฉะนั้นเรื่องจากหลังจากนั้นลูกไม่ลูกได้ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าให้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามันไม่ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วทั้งหมอบ้านหมออะไรทั้งหมดไม่ได้อีกขอบคุณอัลลอฮฺเถอะครับที่ไม่ได้เพราะบางทีอัลลอฮฺรู้นั่นไม่ใช่บางทีอัลลอฮฺรู้นะบางคนได้ลูกแล้วเสียคนพี่น้องฉะนั้นไม่ได้ลูกดีกว่านะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะจากอัลลอฮฺนะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะว่าใครจะเอาแก้วไปใส่น้ำกินนะทุกน้ำใส่ได้ยกเว้นน้ำท่อมแล้วก็สุราเมรัยนะอร่อยทุกน้ำนะลองใส่ดูและกินดูนะเนี่ยมันข้อดีของเซรามิกก็คือมันเย็นนะเย็นนะมันเย็นนะครับเนี่ยอยากจะให้จับได้แล้วมันเย็นจริงๆนะเย็นนะฉะนั้นลองดูนะกลับไปคิดดูก่อนนะบางคนยังคิดไม่ได้จะซื้อดีไม่ซื้อดีวะเนี่ยก็เลยกลับไปคิดดูนะแล้วก็อินบ็อกซ์ของเพจอาชิดได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอย่าสักมันล็อกใครร้อนนะฝากไว้นะอันนี้มีทั้งขาวทั้งดำรู้สึกมีน้ำตาลนะดอกก็ไม่ใช่ไหมมีน้ำตาลอีกสีนึงนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ยกขึ้นมานะน้ำตาลนะครับและใครที่สั่งมาแล้วอย่าลืมโอนตังค์นะฮะสำคัญคือโอนตังค์นะครับเพราะย้ำกันอีกครั้งว่าสตังค์ทุกบาทที่พี่น้องบริจาคมาให้ทีมงานอาชิตหรือซื้อของเราไปเนี่ยทั้งเสื้อทั้งแก้วทางสติกเกอร์อะไรต่างๆไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะครับที่จะมาให้กับทีมงานให้กับผมให้กับพี่น้องทีมงานไม่มีเลยเราไม่ได้ได้ตังค์เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้ากระเป๋ากลุ่มอนาชิตเพื่อจะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้ออุปกรณ์ในการทำงานศาสนากันต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะซักมุลลอฮ์คอยรอนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับกลับไปคิดดูปรึกษาหารือกับสามีกับภรรยาที่บ้านนะเรียกผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันมาคุยกันดูว่าจะซื้อดีไหมนะแก้วอาชิตถ้าตกลงกันได้อินบ็อกซ์มาในเพจอาชิตเลยนะตกลงปุ๊บมาอินบ็อกซ์ในเพจอาชิต199บาทค่าส่ง30นะบวกกันบัฟเฟอร์เนี่ยเป็นประมาณ229 229 บวกเป็น129เป็น229บาทอย่าคิดว่าแพงนะถ้าคิดเป็นจำนวนท่านจะรู้สึกว่าโอ้ใบเดียวฉันหมดไป229ไปเบิกกับอัลลอฮ์นะเพราะเนียดเพื่อซื้อช่วยเหลือทีมงานอาชิตพวกเราทุกคนนะครับอย่าสักมันเลาะไม่ได้ช่วยเหลือให้ตังเรานะให้เราได้เอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์และใช้จ่าย
ในงานศาสนาต่อๆไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะมาประจำเดือนอ่านกุรอานได้ไหมครับไม่ได้นะครับประจำเดือนต้องหยุดก่อนนะครับต้องหยุดก่อนนะนอกจากเด็กที่ต้องท่องสอบอะไรต่างๆอันนั้นจำเป็นนะครับว่ากันอีกเรื่องนะครับเอาละนะค่ำคืนนี้จากลาไปก่อนจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านได้มาแล้วค่ะแก้วสวยมากค่ะพี่สมิตตาได้ไปแล้วนะแก้วสวยมากอย่าไปเชื่อพี่สมิตตาเขานะอย่าไปเชื่อจนกว่าท่านจะซื้อไปดูเองอย่าเพิ่งเชื่อคนซื้อไปดูเองพี่สมิตาเนี่ยผมอาจจะเตรียมก็ได้นะบอกเอ้ยทีมงานเตรียมหรือเปล่านะแต่เขาบอกสวยเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นไงเอาไปซื้อไปดูว่าถ้าสวยจริงออกพี่สมิตาผมแน่นอนชัดเจนแต่พี่สมิตาเนี่ยซื้อไปแล้วจริงๆแต่ผมอยากจะให้ท่านลองเอาไปดูเองนะอย่าเพิ่งเชื่อคนง่ายๆไปสัมผัสและดูว่าสวยจริงไหมนะเพจไหนนะคะเพจนี้ฮะอัลฮาชิดนะครับที่ดูอยู่ไม่ใช่เพจผมนะเพจอัลฮาชิดนะครับเพจALHASHIR เพจอาราชิตนี่เลยนะอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจนี้เลยนะครับและที่กำลังถ่ายทอดอยู่นะก็เอาไปดูนะลองดูและไอเซรามิกอย่างหนึ่งนะข้อดีมันคือมันเย็นนะแล้วมันเย็นนะครับแล้วมันเป็นดินเผานะดินเผามันลองดูอะพอกินแล้วมันโดนนะครับนะมันโดนนะอินชาอัลลอฮ์ลองดูนะลองดูแล้วกันใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้นะครับแต่ที่ดีใส่น้ำร้อนจะโอเคมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ต้องห่วงจะส่งถึงที่แน่นอนทีมงานอาชีพเรานะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนจำกัดนะตอนนี้จำกัดตอนนี้อย่าให้คนเรายังไม่อยากให้คนแถวนี้รู้เพราะว่าเขาแย่งกันมือหักเลยนะนี่เราสต็อกไว้ก่อนนะมาโฆษณาในนี้อย่างเดียวไม่งั้นมือหักแน่นอนพี่น้องนะชาลอนะครับค่ำคืนนี้นะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับและติดตามรายการดีๆกันต่อไปของอาชีพนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ